สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Light X Shadow นะครับเป็นเกมแนวโมบ้านะครับตัวละครภายในเกมก็จะเป็นตัวละครของอนิเมะของทางจีนเขานะครับผมเวอร์ชันแรกๆเขาจะเปิดเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้เพิ่งเปิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเปิดให้เล่น South East Asia ด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องปิงนะครับแต่ว่าไม่เปิดให้ดาวน์โหลดในประเทศไทยอีกแล้วนะครับผมให้ดาวน์โหลดในสิงคโปร์ไออินโดนีเซียและอะไรผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถโหลด APK มาเล่นได้นะครับผมอันนี้ขั้นแรกถ้าเราเข้ามาแล้วมันจะให้มีโหมดแนะนำฝึกสอนนิดหน่อยนะครับพอจบฝึกสอนก็ให้ตั้งชื่อนะครับผมนะครับยังมีภาษาจีนขึ้นมาอยู่เลยนะครับอันนี้ก็มีเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะอันนี้ก็จะเขาจะแนะนำอีกมั้งครับเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเล่นง่ายกว่าที่เป็นภาษาจีนนะครับเพราะว่าเมนูมันค่อนข้างแตกต่างเลยเนาะชิ้นแรกอันนี้มันเป็นตัวเกมมันจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ3ตัวผมเลือกตัวนี้แล้วกันผมลองครับผมไอตัวแรกอ่ะเมื่อกี้ผมลองใช้แล้วมันเป็นพวกฮิลเลือดนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอื่นจะเป็นพวกฮิลเลือดเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้มันเหมือนเป็นกาชาปองนะครับเปิดเอาตัวละครหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาแนะนำนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเกมอันนี้มาก่อนนะครับเห็นมาเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเอามาแนะนำเห็นตั้งแต่เป็นภาษาจีนแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันกระตุกอ่ะครับก็เลยแบบไม่ได้เอามาแนะนำเนาะจะได้เอ้าตัวละครมันไม่ตกตัวละครเลยหรือเปล่าครับได้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมชื่ออะไรชื่อโจอันนี้ตัวเอกของเรื่องนะครับมันมีโหมด PVP Match PVP Battle แล้วก็มีขับให้อยู่ด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นคลาสสิกโหมดแล้วก็ไอบาวอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ผิดนะครับก็เลยไม่อ่านดีกว่านะครับตัวเกมเป็นเกมออฟไลน์เอ้ยออนไลน์นะครับผมพูดผิดอีกแล้วเนี่ยครับตัวละครมันจะออกแนวอนิเมะทางจีนนะครับนี่ครับตัวนี้นี่ตัวนี้เท่ดีครับเนี่ยครับแต่ละคนก็จะมีสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เลือกเป็นปลาอะไรประมาณนี้แล้วก็เวทติ้งนะครับมันจะมีแบ่งตัวละครเป็นแบบฟรีกับเสียเงินนะครับผมอันที่ขึ้นฟรีนี่น่าจะเลือกได้หมดแต่ว่าไอตัวเสียเงินก็ตัวข้างล่างนะครับผมนี่เนี่ยเจมินดี้อยู่ทางซ้ายมือนะครับทีมสีน้ำเงินทีมหนึ่งสีม่วงนะครับผมมันมีกี่ทีมเนี่ยมันแบ่ง4ทีมอ่ะครับ 3-3 สู้กัน4ทีมเหรอหรือว่ามันต่างสีกันนะครับข้างล่างอ่ะ2กันน่ะต่างกันหมดเลยนะครับเนี่ยยังไงล่ะเนี่ยใช่ 3-3 ครับผมเล่นแบบ 3-3 มี4ทีมนะครับเนี่ยรอออกไปไฟท์นะครับจมตีป้อมก่อนนะครับไอตัวเนี้ยเป็นเงินนะครับนี่ไอการทัชสกรีนเดินก็อยู่ซ้ายมือเหมือนทุกเกมนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีให้อัพอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมบอกก่อนนะครับแนวโมบ้าผมแนวที่ผมเล่นไม่เป็นนะครับถ้าเล่นอะไรผิดหรือใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอันนี้พูดจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้ไม่ได้อะไรคือผมไม่ได้ชอบเล่นแนวโมบ้าอยู่แล้วนะครับผมเอ้าโดนไปแล้วหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาอีก4ทีไอ้3ทีมนะครับโอ้อาเชอร์ของเขาเก็บเงินก่อนนะครับผมโดนแล้วผมโดนแล้วจะทำอะไรกันไม่รู้อะเก็บเงินก่อนนี่ครับผมไอ้สั้นหนึ่งดอกนะครับนี่ครับนี่เอาดิอย่างนี้ดิเอาดิฆ่าได้สักตัวไหมตายแล้วหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ใครฆ่าได้นะครับโอ้ยไปจะตายแล้วไอสัตว์เลี้ยงอ่ะครับโอ้ยตายสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าเป็นตัวแรกอ่ะมันจะฮิลเลือดได้นะครับน่าจะเอามาใช้เป็นอย่างยิ่งผมเลือกเป็นตัวไฟมาเหมือนเป็นเพิ่มสกิลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับนะครับรู้สึกเข้าข้างในเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ตัวแทงค์แน่เลยเล่นตัวนี้นะครับหญิงอ่ะ
ลองมาดูกันก็คือต้องคิดอะไรบ้างสู้มันไปเลยนะครับผมแต่แนะนำผมว่าแนะนำถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะมันจะโอเคกว่าพวก 3-3 อะไรแบบนี้เราจะได้สื่อสารกันได้อะไรแบบนี้นะเอาไว้คิวได้1ตัวนะครับผมเอาดิตัวนี้เป็นสายเวทหน่อยนะครับโอ้จะตายแล้วเพื่อนมาช่วยหน่อยตายนะครับผมบอกแล้วนะครับมี4ทีมสีน้ำเงินทีมผมนำอยู่นะครับอันนี้ก็แข่งคิวอย่างเดียวนะครับผมไม่มีป้อมไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีเก็บเหรียญนะครับผมเก็บเงินก่อนนะครับผมเก็บเงินนี้ผมไม่แน่ใจว่าเก็บไปทำไมนะแต่ว่าเป็นแบบค่าสเตตัสตรงนี้ครับเป็นเหมือนจะใช้อันติอันสุดท้ายได้นะครับโอ้ติดไรเนี่ยจบแล้วมั้งครับหรือว่าหลุดอ๋อนึกว่าหลุดนะครับผมตายอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เล่นคิวอย่างเดียวนะครับทีมผม16 17แล้วเนี่ยเพื่อนเก่งนะครับผมค่อนข้างกากเลยโอ้ยเกือบตายแล้วหนีก่อนครับตายกลับไม่ทันเซ็งครับเนี่ยครับแนวโมบ้าผมเล่นไม่เก่งนะไม่ต้องด่าผมด่าได้ก็อย่าแรงนะครับไม่มีออกของอะไรรู้สึกว่านะน่าจะนะครับผมตรงเกมนี่ก็มีพวกเอฟเฟกต์พวกมีปรับกราฟิกได้นะครับตอนนี้เป็นไฮดิฟฟิเนชันนะครับผมแล้วก็มีให้ซื้อตรงนี้นะครับเป็นอัพพวกสกิลนะตรงที่ตัวละครสัตว์เนี่ยครับแล้วก็มีแอคแท็กโจมตีอันนี้คืออัพสัตว์นะครับผมแต่ว่าไม่มีออกของนะครับนี่ครับเก็บเหรียญมาอัพพวกตัวละครเรานะครับนี่ครับไอตัวสัตว์เลี้ยงเราคิวได้1ตัวก็ยังดีนะครับผมช่วยเขาหน่อยเราแบบเจอเราได้ทีมเก่งอะครับแต่ว่าสงสัยว่าไม่รู้ว่ามันเป็นคนจริงๆหรือว่ามันเป็นบอทแค่นั้นแหละโอ้ยตายอีกแล้วเนี่ยครับตัวเกมมันเล่นมาเซิร์ฟเซาท์อีสต์เอเชียนะครับปิงก็อยู่ประมาณ100นะครับถือว่าปกตินะครับอินเทอร์เน็ตผมเป็นอินเทอร์เน็ตหอด้วยนะครับใครเล่นอินเทอร์เน็ตบ้านหรือพวก 3G อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมตัวเกมมีหน่วงเมื่อกี้ครั้งนึงนะครับผมเอาดิโอ้ตายแล้วตายอีกแล้วชนะเฉยเลยนะครับชนะเพราะว่าเพื่อนเก่งนะครับผมไม่ใช่ผมเก่งเนี่ยผมฆ่าได้แค่10ผมฆ่าได้10เพื่อนฆ่าได้15นะครับไปดวลกันอีกเหมือนไม่แน่ใจว่ามันเล่นกี่รอบนะครับมันจะมีเวลาบอกเป็นรอบๆนะครับผมตัวเกมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะ PVP อย่างเดียวเลยโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหติดครับโดนบัฟอะไรไม่รู้โดนต้องรอนะครับโดนคิวแล้วแหมมันจ้องทีมผมทีมเดียวเลยเนี่ยมันมาถึงซัดกันเลยครับผมเอาเดะโอ้โหตัวนี้แบบไอ้เนี่ยครับปล่อยสายฟ้าค่อนข้างไกลอ่ะเขายิงไกลๆนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยช็อตสายฟ้ามาอีกแล้วโอ้ติดอีกแล้วนะครับผมโดนแล้ว นี่ขนาดผมเล่นแบบไม่เก่งนะมันก็ยังฆ่าได้บ้างนะครับผมถ้าคนเล่นแบบพวกโมบ้าเก่งๆนะแต่ว่าแนวนี้ก็แบบมันก็อยู่ที่จังหวะนะผมว่าชิงใครชิงจังหวะในการฆ่านะครับต้นไม้ก็เข้าไปแอบได้เหมือนกันนะครับโอ้ยเงินผมแนะนำจริงไม่แนะนำให้ไปคนเดียวนะครับมันจะมาเป็นคู่เนี่ยแล้วเราก็จะตายนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะตายนะครับผม31เริ่มจะโดนตามโดนสีส้มตามทันแล้วนะครับนะไป
เหมือนเป็นตัวถ่วงไงไม่รู้เนี่ยครับพวกอาเชอร์พวกธนูอะไรเนี่ยโอเคนะป้อมโจมตีระยะไกลดีนะครับโอ้โหมันไอตัวนี้มันยิงดีนะเวล17 18เลยเราเวลน้อยหรือเปล่าใกล้แล้วครับสีส้มมันจะแซงเราแล้วนะครับเวล18ผมเลเวลเท่าไหร่14เองมีของอะไรไหมเลยโอ้โหตายดูเด็กเขาเวลสูงๆกันแล้วผมยังเวลอ่อนๆอยู่เลยนะครับก็บอกแล้วว่าเล่นไม่เก่งนะครับผมมีอะไรก็แนะนำผมได้นะครับเกมนี้แนวโมบ้านี้ไม่ถนัดอย่างยิ่งเลยนะครับผมยิ่ง ROV นี่ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมเนี่ยเพื่อน18กันหมดแล้วโอ้ยติดบัฟอีกแล้วครับผมโดนบัฟไอตัวเนี้ยเหมือนเป็นอันติอะไรของมันไม่รู้ว่าโดนแล้วหยุดตลอดเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูการตั้งค่านะครับต้องตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองนะครับผมตรงวิดีโออ่ะมันจะมีให้เซตนะครับกราฟิกนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมว่าของใครปรับเฟรมเรทได้ด้วยนะครับ30กับ60นะครับผมอันไหนใครสเปคแรงหน่อยก็จัดเต็มไปเลยนะครับตัวเกมภาพค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้แล้วก็โหมดเกมอ่ะมันจะมี PVP match นะครับเนี่ยครับคลาสสิกโหมดนะครับแล้วก็อันเมื่อกี้นะครับที่ผมเล่นอันนี้ก็อันดับนะครับอันนี้คือแรงนะครับที่เล่นเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ต้อง PVP match นะครับผมมันจะมี 5v5 5vs นะครับผม 5v5 นะครับ AI mode นะครับแล้วก็ AI mode 3v3 แล้วก็เทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นซิงเกิลนะครับถ้าจะเล่นกับคนอื่นอ่ะก็แนะนำเป็นอันนี้นะครับ PVP match นะครับผมนะครับเล่นแรงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีขับอันนี้ก็สามารถสร้างขับกันจอยกันได้นะครับผมมีฟอรั่มอันนี้มีของรางวัลด้วยนะครับมีควิสนะครับผมควิสอะไรก็ไม่รู้นะแล้วประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับผมสามารถติดตามกันได้หรือว่าประมาณนั้นนี่ครับเซิร์ชเพื่อนงั้นผมฝากตัวเกมนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ